ทุ่มเทที่สุดอยู่แล้วนะครับผลออกมาเป็นอย่างไรเราไปนับจากตรงนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องได้เราต้องมีบทบาทสำคัญในการทำให้การเมืองหลักการเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปได้เพื่อไทยครับดูแล้วมั่นใจแล้วว่าเบอร์หนึ่งคือหัวหน้าและทีเนี้ยพร้อมสู้ไหมครับกับพลังประชารัฐที่มีทั้งชื่อบิ๊กตู่ด้วยทั้งท่านสมคิดจตุศรีพิทักษ์ด้วยครับก็คำว่าการแข่งขันเนี่ยถ้ากล้ามาแข่งขันแล้วจะไปกลัวอะไรมีอะไรต้องกลัวนโยบายพรรคภูมิใจไทยดีจะตายใช่ไหมทำไมต้องไปกลัวว่าไปสู้กับใครเรามั่นใจว่าของเราดีเราก็ต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้ความสำคัญนะครับส่วนพรรคอื่นก็มีนโยบายยังไงก็เอามาแข่งกันแข่งกันที่นโยบายไม่ได้แข่งกันที่ตัวบุคคลนะครับทุกคนทำงานได้หมดทุกคนที่เป็นหัวหน้าพรรคได้อะไรได้แต่พรรคภูมิใจไทยก็มีความชัดเจนแล้วก็ต้นแล้วว่าเราต้องยึดถือในระบอบประชาธิปไตยนะครับยึดถือในเรื่องของกฎกติกายึดถือในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแล้วก็หลักการทุกอย่างวันนี้เป็นเวลาของประชาธิปไตยนะครับเป็นเวลาของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็อะไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนก็ควรจะใช้ดุลพินิจใช้วิจารณญาณในการเลือกให้ถูกต้องนะครับว่าคนที่มาตามกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างไรอย่าให้มันดูแล้วมันเป็นการแบบทำอะไรที่มันออกนอกกรอบของประชาธิปไตยนะครับคนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำจำกัดความมีอย่างไรบ้างอย่าให้เขาหลอก